ก็สงสัยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นไปได้หรือคนที่ไม่เชื่อพุทธเจ้าก็ยังมีมากเลยนะจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไม่ได้ทําบุญอะไรเลยแค่ใจเริ่มใสไปเกิดในสวรรค์ก็สงสัยกันมากลำดับนั้นพระศาสดาทรงทราบความที่มหาชนนั้นไม่สิ้นความสงสัยได้ทรงอธิษฐานว่าขอมัทธกุณฑลีเทวบุตรจงมาพร้อมด้วยวิมานทีเดียวเธอมีอัตภาพอันประดับแล้วด้วยเครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์สูงประมาณ3คาวุธแล้วลงมาจากวิมานถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อจะตรัสถามเธอว่าท่านทำกรรมสิ่งไรจึงได้สมบัตินี้ก็ได้ตรัสเป็นพระคาถาว่าเทพดาท่านมีกายงามยิ่งนักยืนทำทิศทั้งสิ้นให้สว่างเหมือนดาวประจำรุ่งเทพพยดาผู้มีอนุภาพมากเราขอถามท่านเมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เทพบุตรก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมบัตินี้ข้าพระองค์ได้แล้วเพราะทำใจให้เลื่อมใสในพระองค์พระศาสดาก็ตรัสว่าสมบัตินี้ท่านได้แล้วเพราะทำใจให้เลื่อมใสในเราหรือเทวดาก็ทูลว่าพระเจ้าค่ะมหาชนแลดูเทพบุตรแล้วได้ประกาศความยินดีว่าแด่พ่อพุทธคุณน่าอัศจรรย์จริงหนอบุตรของพราหมณ์ชื่ออาทินนะปุพพกะไม่ได้ทำบุญอะไรอะไรอย่างอื่นยังใจให้เลื่อมใสในพระศาสดาแล้วได้สมบัติเห็นป่านนี้นะพุทธเจ้าก็เลยตรัสเรื่องของใจที่เป็นใหญ่ในกรรมทุกอย่างนะลำดับนั้นพระศาสดาตรัสแก่พวกชนเหล่านั้นว่าในการทำกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่เพราะว่ากรรมที่ทำด้วยใจอันผ่องใสแล้วย่อมไม่ละบุคคลผู้ไปสู่เทวโลกมนุษยโลกดุจเงาฉะนั้นครั้นตรัสเรื่องนี้แล้วพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาได้ตรัสพระคาถานี้สืบอนุสนธิดุจประทับพระราชสารซึ่งมีดินประจำไว้แล้วด้วยพระราชรัญจกรว่ามโนปุบบังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมริยามณสาเจปสันเนนะพาสติวากโรติวาตะโตนังสุขมันเวติฉายาวะอนุปายินีนะก็คล้ายๆคาถาแรกนะต่างก็ตรงที่ว่าคาถาแรกนั้นมณสาเจปทุตเถนะมีใจประทุษร้ายแล้วด้วยโทสะแต่ในคาถานี้เป็นมณสาเจปสันเนนะแล้วก็ในคาถาที่แล้วก็ตะโตนังทุกขมันเวติจักกังวะวะหะโตปะดังหมายถึงว่าทุกข์ทำอยู่ก็ตามพูดอยู่ก็ตามทุกข์ย่อมไปตามเขาเหมือนกับล้อที่ไปตามรอยเท้าโคนะแต่ว่าในที่นี้สุขก็ไปตามเหมือนกับเงาตามตัวทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเราไปตามตัวฉะนั้นนะไอ้จบเลยนะแก้อ่ะก็จิตเป็นไปในภูมิ4นะแม้ทั้งหมดเรียกว่าใจในพระคาถานั้นก็จริงโดยไม่แปลกันถึงอย่างนั้นเมื่อนิยมกะกำหนดลงตัวกะนะตัวกะนี่เป็นตัวกำหนดในบทนี้ย่อมได้แก่จิตที่เป็นกามพจรกุศล8ดวงได้แก่มหากุศลจิตนั่นเองก็เมื่อกล่าวด้วยสามารถวัตถุย่อมได้แก่จิตประกอบด้วยญาณเป็นไปด้วยโสมนัสแม้จากกามจรกุศลจิต4ดวงเท่านั้นก็แสดงว่ามัทธกุณฑลีนี่เลื่อมใสพุทธเจ้าน้อมจิตเลื่อมใสด้วยกุศลญาณและสัมยุตแล้วก็เป็นโสมนัสด้วยนะบทว่าปุปังขมาความว่าประกอบกับใจซึ่งเป็นผู้ไปก่อนนั้นขันธ์3มีเวทนาเป็นต้นชื่อว่าธรรมแท้จริงใจเป็นหัวหน้าของอรูปขันธ์ทั้ง3มีเวทนาขันธ์เป็นต้นนั่นโดยอัตคือเป็นปัจจัยเครื่องให้เกิดขึ้นเหตุนั้นขันธ์ทั้ง3ประการนั้นจึงชื่อว่ามีใจเป็นหัวหน้าเหมือนอย่างว่าเมื่อทายกเป็นอันมากกำลังทำบุญมีถวายบาตรและจีวรเป็นต้นแก่ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็ดีมีบูชาอันยิ่งและฟังธรรมและตามประทีปและทำสการะด้วยระเบียบดอกไม้เป็นต้นก็ดีด้วยกันเมื่อมีผู้กล่าวว่าใครเป็นหัวหน้าของทายกเหล่านั้นทายกผู้ใดเป็นปัจจัยของพวกเขาคือพวกเขาอาศัยทายกผู้ใดจึงทำบุญเหล่านั้นได้ทายกผู้นั้นชื่อว่าติสสะก็ตามปุสสะก็ตามประชุมชนย่อมเรียกว่าเป็นหัวหน้าของพวกเขาฉันใดคำอุปมาซึ่งเป็นเครื่องให้เกิดเนื้อความถึงพร้อมนี้บัณฑิตพึงทราบฉันนั้นใจชื่อว่าเป็นหัวหน้าของธรรมเหล่านี้ด้วยอาจว่าเป็นปัจจัยเครื่องให้เกิดขึ้นด้วยประการชนิดเหตุนั้นธรรมเหล่านี้จึงชื่อว่ามีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่นะด้วยอำนาจของอธิบดีบ้าง
นะด้วยอำนาจของอุปนิสัยบ้างด้วยอำนาจของสหชาตะบ้างแท้จริงธรรมเหล่านั้นเมื่อใจไม่เกิดขึ้นย่อมไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ส่วนใจเมื่อเจตสิกบางเหล่าถึงยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้แท้และใจชื่อว่าเป็นใหญ่กว่าธรรมเหล่านั้นด้วยอำนาจของอธิปดีด้วยอำนาจเป็นอธิปดีนะอธิปติปัจจัยนะจิตตาธิปติเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้จึงชื่อว่ามีใจเป็นใหญ่อันหนึ่งสิ่งของทั้งหลายนั้นสำเร็จแล้วด้วยวัตถุมีทองคำเป็นต้นก็ชื่อว่าสำเร็จแล้วด้วยทองคำเป็นต้นฉันใดถึงธรรมทั้งหลายนั้นก็ได้ชื่อว่าสำเร็จแล้วแต่ใจเพราะเป็นของเสร็จมาแต่ใจฉันนั้นนะนี่ก็ด้วยอำนาจของอุปนิสัยปัจจัยนะบทว่าประสันเนนะความว่าผ่องใสแล้วด้วยคุณทั้งหลายมีความไม่เพ่งเล็งเป็นต้นอโลภะอโทสะอโมหะสองบทว่าพาสติวากโรติวาความว่าบุคคลมีใจเห็นปานนี้เมื่อจะพูดก็พูดแต่วจีสุจริตสี่อย่างเมื่อจะทำย่อมทำแต่กายสุจริตสามอย่างเมื่อไม่พูดเมื่อไม่ทำย่อมทำแต่มโนสุจริตสามอย่างให้เต็มที่เพราะความที่ตัวเป็นผู้มีใจผ่องใสแล้วด้วยคุณทั้งหลายมีความไม่เพ่งเล็งเป็นต้นนั้นกุศลกรรมบท10ของเขาย่อมถึงความเต็มที่ด้วยประการอย่างนี้มาพระคาถาว่าตะโตนังสุขมันเวติความว่าความสุขย่อมตามบุคคลนั้นไปเพราะสุจริต3อย่างนั้นกุศลทั้ง3ภูมิกามโจรรูปาวจรอรูปาวจรนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์แล้วในที่นี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงทราบอธิบายว่าความสุขที่เป็นผลซึ่งเป็นไปในกายและเป็นไปในจิตโดยบรรยายนี้ว่าความสุขมีกายเป็นที่ตั้งบ้างความสุขมีจิตนอกนี้เป็นที่ตั้งบ้างย่อมตามไปคือว่าย่อมไม่ละบุคคลนั้นผู้เกิดแล้วในสุคติภพก็ดีตั้งอยู่แล้วในที่เสวยสุขในสุคติก็ดีเพราะอานุภาพแห่งสุจริตที่เป็นไปในภูมิ3มีคำถามสอดเข้ามาว่าเหมือนอะไรก็แก้ว่าเหมือนเงาที่มีปกติไปตามตัวอธิบายว่าเหมือนอย่างว่าธรรมดาเงาเป็นของเนื่องกับสรีระเมื่อสรีระเดินไปมันก็เดินไปเมื่อสรีระหยุดอยู่มันก็หยุดเมื่อสรีระนั่งมันก็นั่งไม่มีใครสามารถที่จะว่ากล่าวกับมันด้วยถ้อยคำอันละเอียดก็ดีด้วยถ้อยคำอันหยาบก็ดีว่าเจ้าจงกลับไปเสียหรือว่าเคี่ยนตีแล้วจึงให้กลับไปได้บอกว่าแกตามฉันมาต้อง36ปีแล้วใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยแกไปห่างๆฉันหน่อยได้ไหมไอ้เจ้าเงานี้มันก็ไม่ยอมนะมันก็จะตามไปเรื่อยละถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะมันเป็นของเนื่องกับสรีระฉันใดความสุขที่เป็นไปในกายและเป็นไปในจิตต่างโดยสุขมีการบรรจรเป็นต้นมีกุศลแห่งกุศลกรรมบท10เหล่านี้ที่บุคคลประพฤติมากแล้วและประพฤติดีแล้วเป็นรากเหง้าย่อมไม่ละบุคคลนั้นในที่แห่งเขาไปแล้วและไปแล้วเหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้นแหละดังนั้นกุศลนี้ก็ควรทำเพราะว่าไม่มีใครลักได้ขโมยได้ทำลายได้ติดตามไปเหมือนกับเงานะในการจบคาถาความตรัสรู้ธรรมได้มีแล้วแก่เหล่าสัตว์ 84,000 มัสสกุลธรีเทพบุตรตั้งอยู่แล้วในโสดาปัตติผลอาทินะปุพพกะพราหมณ์ก็เหมือนกันเขาได้หวานสมบัติใหญ่ถึงเท่านั้นลงไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วดังนี้แหละโอ้ทำไมโชคดีอย่างนี้นะตันหนีมากเลยนะแต่ว่าได้บุตรที่ทำบุญไว้พร้อมนะก็เลยได้เป็นพระโสดาบันนะทั้งบุตรก็เป็นพระโสดาบันพ่อก็เป็นพระโสดาบันนะสูตรที่แล้วเรื่องพระจักขุบาลนะคาถาคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นเรื่องของบาปในการจบเทศนาภิกษุ 3,000 บรรลุนะบรรลุพระอรหันต์ภิกษุ 3,000 รูปบรรลุพระอรหันต์เทศนาได้มีประโยชน์แก่พุทธบริษัทที่ประชุมกันแต่ว่าในมัทธกุลธรีนี่พ่อกับลูกนะเทวบุตรกับพราหมณ์เนี่ยได้บรรลุโสดาบันนะแต่ว่าความตรัสรู้ธรรมได้มีแล้วแก่เหล่าสัตว์ 84,000 ตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาโดยทั้งถึงพระโสดาบันไม่ได้จำแนกไว้ว่าใครเป็นอะไรบ้างแต่ว่าก็มีผู้ที่ได้ตรัสรู้มากมายเลยก็อนุโมทนาด้วยขอให้ท่านเหล่านั้นจงบรรลุยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะเราจะได้บรรลุตามท่านบ้างขออนุญาตอาจารย์ท่านบอกว่าที่บุญที่ทำไว้เป็นสมประกอบด้วยสมณะประกอบด้วยญาณทำไมท่านบอกว่าสี่ดวงนะครับฮะท่านบอกว่าสี่ดวงด้วยครับ
ในสี่ดวงสี่ดวงเออไม่ในสสี่องดวงนะคงจะต้องเป็นดวงใดดวงหนึ่งอยู่นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันเกิดสลับกันได้ครับนี่บอกว่าย่อมได้แก่จิตประกอบด้วยญาณเป็นไปกับด้วยโสมนัสแม้จากกามโคจรกุศลจิตสี่ดวงหรือว่าโสมนัสญาณเนี่ยคือในสี่ดวงนั่นเองในมหากุศลสี่ดวงนั้นก็คือดวงเดียวใช่ไหมสมนัสญาณสมนัสญาณเนี่ยดวงเดียวเป็นสสังขาริกอสังขาริกสองดวงดิสมนัสญาณนี้ดวงนะสสังและอสังนะแล้วก็ที่บอกว่าท่านทำกรรมเนี่ยที่ทำให้เกิดนี่มันเป็นกรรมในกุศลกรรมบทประเภทไหนนะครับจะไหนของท่านอันนี้ครับธรรมทิฏฐิเลยธรรมทิฏฐินะครับทิฏฐุชุกกรรมมีความเห็นตรงไหมครับพระพุทธเจ้าน่าบูชาครับแค่นี้ก็เป็นทิฏฐุชุกกรรมนะเป็นสมาธิทิฐิก็ได้อายส่งเยอะเลยเป็นพระโสดาบันสบายไปแล้วเหลือแต่เรานี่แหละก็อบรมไปเจริญสติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับมาดูคุตกนิกายคาถาธรรมบทนะเรื่องที่3เรื่องของพระติสสะเถระข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระติสสะเถระได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอโกชิมังอวัติมังเป็นต้นดังได้สดับมาท่านพระติสสะเถระนี้เป็นโอรสของพระปิตุฉาของลุงของพระผู้มีพระภาคเจ้าบวชในการที่เป็นคนแก่บริโภคลาภสการะอันเกิดขึ้นแล้วในพระพุทธศาสนามีร่างกายอ้วนพีมีจีวรรีดเรียบร้อยแล้วโดยมากนั่งอยู่ที่โรงฉันกลางวิหารภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายมาแล้วเพื่อประโยชน์จะเฝ้าพระศาสดาไปสู่สำนักของเธอด้วยสำคัญว่านี้จักเป็นพระเถระผู้ใหญ่ดังนี้แล้วก็ถามถึงวัดถามถึงกิจควรทำมีนวดเท้าเป็นต้นเธอก็นิ่งเสียนี่ก็เป็นข้อวัดของอาคันตุกะนะอาคันตุกะก็เข้ามาในวัดก็ต้องมีการประพฤติข้อวัดซึ่งภิกษุที่เป็นเจ้าถิ่นเรียกว่าอาวาสิกวะอาวาสิกะภิกษุเนี่ยก็ต้องมีข้อวัดแก่อาคันตุกะเหมือนกันต้องต่างคนต่างบอกข้อวัดต้องประพฤติข้อวัดแต่ว่าอันนี้เป็นพระใหม่นะแต่ว่าไปนั่งอยู่ในโรงฉันกลางวิหารเลยเขาก็คิดว่าเป็นพระเถระเพราะบวชตอนที่อายุมากแล้วลำดับนั้นภิกษุหนุ่มองค์หนึ่งถามเธอว่าท่านมีพรรษาเท่าไหร่นะเมื่อเธอตอบว่ายังไม่มีพรรษาข้าพเจ้าบวชแล้วในการเป็นคนแก่จึงกล่าวว่าท่านขลัวตาผู้มีอายุฝึกได้ยากท่านไม่รู้จักประมาณตนท่านเห็นพระเถระผู้ใหญ่มีประมาณเท่านี้แล้วไม่ทำวัดแม้มาดว่าสามีจิกรรมนะนี่ก็เป็นผู้ที่ทำผิดนะความจริงแล้วเนี่ยพระภิกษุเข้าวัดนี่ต้องเดินไปรับแล้วต้องเดินไปรับแล้วรับบาตรรับจีวรก็ต้องดูท่าทางด้วยนะว่าเป็นพระที่ดูท่าทางแล้วจะมีข้อวัดหรือว่ารักษาพระวินัยหรือเปล่าอย่างเช่นจีวรถ้าเดินเลิกจีวรมาตั้งแต่ยังไม่เข้าวัดเลยอันนี้แสดงว่าไม่ได้เอื้อเฟื้อพระวินัยหรือว่ากางร่มคลุมศีรษะเข้ามาในวัดแสดงว่าไม่ได้ศึกษาเหมือนกันก็ต้องดูนะก็ทีแรกก็ประพฤติเอื้อเฟื้อถ้าอยู่วันสองวันเห็นว่าไม่ประพฤติตามธรรมวินัยอันนี้ก็คงจะต้องเสวนาก็คือจะต้องสนทนากันว่าจะรักษาวินัยได้ไหมถ้ารักษาวินัยได้ก็อยู่ร่วมกันได้ถ้ารักษาวินัยไม่ได้ก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้นะก็ถูกตำหนินะพระติสสะเนี่ยซึ่งเป็นญาติของพระพุทธเจ้าก็ถูกตำหนิว่าทำไมจึงไม่เอื้อเฟื้อทำสามีจิกรรมไม่ประพฤติวัดก็ท่านก็นิ่งเสียนะแม้มากว่าความระเกียจก็ไม่มีแก่ท่านก็คือพระภิกษุเข้าไปประพฤติวัดนี่นะทำไมไม่บอกว่าผมเพิ่งบวชใหม่นะผมมาอยู่ที่นี้ไม่ใช่พระเถระก็ไม่บอกดังนี้นะแล้วก็โบกมือเป็นทีรุกรานเธอยังขัตติยมานะให้เกิดขึ้นแล้วถามว่าพวกท่านมาสู่สำนักของใครนะเมื่ออคันตุกะภิกษุเหล่านั้นตอบว่ามาสู่สำนักของพระศาสดาจึงกล่าวว่าก็พวกท่าน
คาดว่าข้าพเจ้าเนี่ยคือใครข้าพเจ้าจะตัดมูลของพวกท่านเสียให้ได้ก็คือจะให้ขาดจากความเป็นสมณะไปเลยก็คือให้พระพุทธเจ้าไล่ให้สึกเลยดังนี้แล้วก็ร้องไห้เป็นทุกข์เสียใจได้ไปสู่สำนักของพระศาสดาแล้วอันนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วนะแต่ว่าไอ้ความที่เข้ามาเป็นบรรพชิตนี่ความจริงแล้วความหนักแน่นนี่อาศัยการเวลานะอาศัยการเวลาแม้ว่ามีปัญญามากยังไงก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าขาดประสบการณ์แล้วบางทีก็ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญหรือว่าดำรงความเป็นสมณะได้ตลอดไปเหมือนกันเพราะว่าการเวลานี้จะเป็นเครื่องบ่มเป็นเครื่องฝึกนะพระติสสะก็ทูลเรื่องแด่พระศาสดาลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามเธอว่าติสสะเป็นอะไรหนอเธอจึงเป็นทุกข์เสียใจมีน้ำตาอาบหน้าร้องไห้มาแล้วฝ่ายภิกษุเหล่านั้นก็คือพวกภิกษุอคันตุกะก็คิดว่าภิกษุนั้นคงไปทำกรรมขุ่นมัวอะไรอะไรดังนี้จึงไปกับพระติสสะนั้นทีเดียวแล้วก็กลัวว่าพระติสสะนี้จะไปพูดเหลวไหลหรือว่าพูดไม่จริงนะก็ติดตามมาถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระติสสะนั้นอันพระศาสดาตรัสถามแล้วได้กราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญภิกษุเหล่านี้ด่าข้าพระองค์ตกลงด่าหรือเปล่าเนี่ยก็ตอบตักเตือนโดยธรรมนะครับเพราะนั้นก็คือคำพูดเนี่ยคำพูดไหนที่ไม่เป็นที่ชอบใจของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะมันก็กลายเป็นคำพูดที่ไม่ดีอะแม้ว่าจะแนะนำหรือว่าจะตักเตือนหรือว่าติเตียนเนี่ยนะแต่ว่าถ้าไม่ชอบใจก็จะกลายเป็นคำพูดที่ไม่ดีเพราะนั้นก็จะกลายเป็นคำด่าไปก็พระศาสดาก็ตรัสว่าเธอนั่งแล้วณที่ไหนพระพุทธเจ้ารู้แล้วก็พระติสสะก็ทูลว่าที่โรงฉันกลางวิหารพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าภิกษุเหล่านี้มาเธอได้เห็นหรือพระติสสะก็ทูลว่าเห็นพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าเธอได้ลุกขึ้นทำการต้อนรับหรือพระติสสะก็ทูลว่าไม่ได้ทำพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าเธอได้ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงการรับบริขารของภิกษุเหล่านั้นหรือพระติสสะก็ทูลอีกว่าข้าพระองค์ไม่ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อพระเจ้าข้าพระศาสดาก็ตรัสว่าเธอได้ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงธรรมเนียมหรือน้ำดื่มหรือจะฉันน้ำไหมน้ำดื่มอยู่ตรงนั้นน้ำฉันอยู่ตรงนี้นะน้ำล้างเท้าอยู่ตรงนั้นได้ถามหรือเปล่าก็พระติสสะก็ทูลว่าข้าพระองค์ไม่ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าเธอนำอาสนะมาแล้วทำการนวดเท้าให้หรือทำการนวดเท้าคือการจะไหว้นี่ต้องมีธรรมเนียมนะก็คือมีองค์ห้าของการไหว้อะไรบ้างองค์ห้าการไหว้คือห่มผ้าฉุยงบ่านวดเท้าประคองอัญชลีแล้วก็กราบไหว้ด้วยความเคารพแล้วก็ด้วยความรักเถิดอันท้ายผมผ้าฉวียงบ่านะนั่งกระโยกประคองอัญชลีทำความรักทำความเคารพแล้วก็ค่อยนวดเท้าเสร็จแล้วถึงกราบนี่เป็นธรรมเนียมนะเป็นธรรมเนียมสำหรับผู้อ่อนผู้อ่อนนะทำกับผู้แก่แต่นี้หมายถึงว่าถ้าเป็นเรื่องของอคันตุกะกับอวาสิกะนะหมายถึงพระภิกษุอาวาสิกะต้องทำกับพระภิกษุอาคันตุกะผู้แก่นะถ้าเป็นเรื่องของข้อวัดแต่ถ้าเกิดไหว้กันตามปกติก็ได้ด้วยเหมือนกันไหว้ตามปกติก็ได้เพราะอันนี้แสดงอยู่ในปริวาระนะการไหว้ด้วยองค์ห้าเนี่ยแต่ว่าอันนี้ควรจะทำการนวดเท้าให้เพราะว่าท่านเดินทางมาใช่ไหมท่านเดินทางมาก็เมื่อยเท้าก็ควรจะทำการนวดเท้าให้ถ้าอย่างนี้ก็ควรทำนะภิกษุผู้อ่อนก็ไปทำกับภิกษุผู้แก่กว่าเนี่ยภิกษุอวาสิกวัตอวาสิกะทำกับภิกษุอคันตุกะก็ถามว่าเธอได้ทำหรือเปล่าได้นวดเท้าให้ไหมพระติสสะก็ทูลว่าไม่ได้ทำพระเจ้าข้าพระติสสะนี่ก็มีมานะมากนะเพราะว่าถือว่าเป็นเชื้อสายของพระราชาเป็นญาติของพระพุทธเจ้าด้วยก็ไม่ยอมขอขมาต่อภิกษุสงฆ์นะพระศาสดาก็ตรัสว่าติสสะวัดทั้งปวงนั่นเธอควรทำแก่ภิกษุผู้แก่การที่เธอไม่ทำวัดทั้งปวงนั่นนั่งอยู่ท่ามกลางวิหารไม่สมควรโทษของเธอเองมีเธอจงขอโทษภิกษุทั้งหลายนั่นเสีย
นะก็ให้ขอโทษนะอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของบัณฑิตทั้งหลายเมื่อทําผิดก็ต้องขอโทษผู้ที่เป็นบัณฑิตก็เหมือนกันถ้าคนอื่นขอโทษก็ต้องอดโทษให้นะพระติตะก็ทูลว่าพระองค์ผู้เจริญพวกภิกษุนี้ได้ด่าข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษเธอพระศาสดาตรัสว่าติสสะเธออย่าได้ทําอย่างนี้โทษของเธอเองมีเธอจงขอโทษภิกษุเหล่านั้นเสียติสสะภิกษุก็ทูลว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษภิกษุเหล่านี้ลําดับนั้นพระศาสดาเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระติสสะนี้เป็นคนว่ายากดังนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายติสสะนี้ไม่ใช่เป็นผู้ว่ายากแต่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการก่อนติสสะนี้ก็เป็นคนว่ายากเหมือนกันนะก็บอกให้ขอโทษไม่ยอมขอโทษนะบอกสองครั้งไม่ยอมขอโทษถ้าบอกถึงสามครั้งนี่นะพระภิกษุนี่มีโทษแน่นอนเลยนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็รู้อุบายเพราะว่าคนเรานี่อยากรู้เรื่องของตัวเองนะโดยเฉพาะเรื่องในอดีตพระพุทธเจ้าก็เลยไม่บอกและให้ขอโทษแต่ว่าพระสูงหลายก็ทูลว่าพระติตะเนี่ยว่ายากพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าในอดีตก็ว่ายากมาแล้วไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันนี้นะเมื่อพระสูงเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายทราบความที่เธอเป็นผู้ว่ายากแต่ในบัดนี้เท่านั้นเธอได้ทําอะไรไว้ในอดีตการดังนี้แล้วจึงตรัสว่าพระสูงทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังดังนี้แล้วก็ได้นําเรื่องในอดีตมาพระติตะก็เงี่ยหูอยากฟังด้วยแหละเพราะว่าเรื่องของตัวเองใช่ไหมนะไอตอนที่เงี่ยหูอยากฟังเนี่ยนะพอฟังไปฟังไปเนี่ยมานะมันก็จะเริ่มลด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 เพราะว่าไอความใคร่ในการที่จะฟังนั่นเองก็บุพกรรมของพระติตะในอดีตการเมื่อพระเจ้าพาราณสีเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีดาบทชื่อว่าเทวละอยู่ในหิมวันประเทศ8 เดือนใครจะเข้าไปอาศัยพระนครอยู่4 เดือนเพื่อต้องการจะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงมาจากหิมวันตประเทศพบพวกคนเฝ้าประตูพระนครจึงถามว่าพวกบรรพชิตผู้มาถึงพระนครนี้แล้วย่อมพักอยู่ที่ไหนกันเขาทั้งหลายก็บอกว่าที่โรงของนายช่างหม้อขอรับเธอไปตู่โรงของนายช่างหม้อแล้วยืนที่ประตูกล่าวว่าถ้าท่านไม่มีความหนักใจข้าพเจ้าขอพักอยู่ในโรงสักราตรีหนึ่งช่างหม้อก็กล่าวว่ากลางคืนกิจของข้าพเจ้าที่โรงไม่มีโรงใหญ่นิมนต์ท่านอยู่ตามสบายเถิดขอรับดังนี้แล้วก็มอบโรงถวายนะก็ถวายพักชั่วคราวเมื่อเธอเข้าไปนั่งแล้วดาบทแม้อีกองค์หนึ่งชื่อนารทะมาจากหิมวันตประเทศเหมือนกันได้ขอพักอยู่ราตรีหนึ่งกับนายช่างหม้อเหมือนกันนายช่างหม้อก็คิดว่าดาบทองค์ก่อนมาแล้วดาบทองมาก่อนพึงเป็นผู้อยากจะอยู่ด้วยกันกับดาบทองนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบเราจะปลีกตัวเสียดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าถ้าท่านองค์เข้าไปก่อนจะพอใจไซท่านจงพักอยู่ตามความพอใจของดาบทองก่อนเถิดขอรับนะในช่างหม้อนี้ก็ฉลาดนะไม่รู้ว่าจะอยู่กันได้หรือเปล่าเพราะว่าการอยู่ร่วมกันนี้ก็ไม่เป็นผาสุกนะถ้าอัธยาศัยนี้ไม่ตรงกันนะก็เลยปลีกตัวเองเลยนะก็ยกให้ไปถามพระองค์ที่เข้าไปก่อนก็แล้วกันว่าท่านพอใจไหมนารทดาบทนั้นก็เข้าไปหาเธอแล้วก็กล่าวว่าท่านอาจารย์ถ้าท่านไม่มีความหนักใจผมขอพักอยู่ในโรงนี้ราตรีหนึ่งเถิดเมื่อเธอกล่าวว่าโรงใหญ่ท่านจงเข้าไปอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งเถิดนะนี่ก็ใจดีนะเพราะว่าอริยสัยก็มีอุปนิสัยในการบำเพ็ญสมณธรรมเป็นผู้มีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปดังนี้แล้วจึงเข้าไปนั่งณที่อีกส่วนหนึ่งแห่งเธอผู้เข้าไปก่อนนะตกลงนะองค์แรกชื่อเทวระนะองค์ที่สองนี่ชื่อนารทะนารทะนี่แหละเป็นพระโพธิสัตว์ส่วนเทวระนี่เป็นพระติสสะภิกษุนี่แหละก็โทษของการนอนไม่เป็นที่ดาบทแม้ทั้งสองรูปพูดปราศัยชวนให้ระลึกถึงกันแล้วในเวลาจะนอนนารทะดาบทคือพระโพธิสัตว์เนี่ยก็กำหนดที่นอนแห่งดาบทและประตูแล้วก็นอนนะก็กําหนดก่อนคนฉลาดนะถ้าไปดูในชาดกเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยแม้กระทั่งเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจะสังเกตหมดเลยไปที่ไหนทําอะไรอยู่ตรงไหนนี่จะสังเกตหมดนะมีอะไรเกิดขึ้นที่นั้นที่นี้อย่างเช่นตอนที่เป็นลิงนะจะข้ามไปที่เกาะแห่งหนึ่งเนี่ยก็จะสังเกตว่าถ้าไปเวลานี้น้ํามันขึ้นแค่ไหนถ้าไปเวลานี้น้ํามันขึ้นแค่ไหน
นะวันหนึ่งก็จระเข้มายึมาขวางอยู่บนโขดหินนั่นนะพระโพธิสัตว์ก็สังเกตเอ๊ะว่าทำไมวันนี้น้ำมันลดเร็วเหลือเกินเพราะว่ามันไกลพระโพธิสัตว์นี่มีแรงกระโดดได้ไกลนะก็เลยสังเกตเห็นเอ๊ะมันจะเป็นจระเข้หรือเปล่านะทำไมมันแปลกก็เลยมีอุบายนะก็เลยถามบอกว่าเจ้าหินเจ้าหินเรียกเจ้าหินจระเข้ก็นึกว่าทุกวันไอ้หินนี่มันคงจะพูดกับลิงนะก็เรียกเจ้าหินเจ้าหินวันนี้แกทำไมไม่พูดล่ะจระเข้บอกว่าทำไมเจ้าวานอนพระโพธิสัตว์ก็เลยรู้ว่าอ๋อเป็นจระเข้แน่นอนก็เลยบอกว่าแกมาอยู่ที่นี่ทำไมบอกว่าก็จะกินเนื้อแกแหละบอกว่าไอ้ภรรยาจระเข้มันแพ้ท้องอยากกินเนื้อวานอนหัวใจวานอนนะนะก็วานอนเนี่ยกระโดดไปแล้วที่เกาะตอนนี้จะข้ามมาฝั่งที่อยู่ของตัวเองนะไม่กระโดดมาก็ไม่ได้ก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าแกอยากจะกินหัวใจของฉันแกก็อ้าปากกว้างๆก่อนแล้วกันบอกว่าอ้าวเดี๋ยวฉันจะอ้าปากนะแกต้องมานะบอกว่าอ้าวฉันจะไปก็เลยพอจระเข้อ้าปากปุ๊บไอ้ตามันก็หลับพอตามันหลับปุ๊บปะโพธิสัตว์อาศัยความไวกระโดดเหยียบหัวจระเข้ปุ๊บก็โดดข้ามไปเลยตอนหลังจระเข้ก็เลยชมนะบอกคนที่มีสัจธรรมะขันติจาคะเนี่ยนะย่อมพ้นจากศัตรูได้นะในหลายตูดนี่พระโพธิสัตว์นี่จะมีความชาญฉลาดมากนะนั้นก็ชาตินี้ก็สังเกตเหมือนกันนะก็คือพอเข้าไปในโรงช่างหม้อนี่ก็สังเกตว่าอะไรอยู่ที่ไหนดาวบทองค์แรกเนี่ยนอนอยู่ตรงไหนประตูอยู่ตรงไหนแล้วก็นอนนะส่วนเทวนาดาบทนั้นเมื่อจะนอนหาได้นอนในที่ของตนไม่ให้ไปนอนขวางที่กลางประตูนะนารทาดาบทเมื่อออกไปในราตรีได้เหยียบที่ชดาของเธอเมื่อเธอกล่าวว่าใครเหยียบเรานารทาดาบทกล่าวว่าท่านอาจารย์ผมเองนะอันนี้ก็นอนไปนอนมายังไงไปนอนขวางประตูไว้นะนะอันนี้ก็อาจจะคิดนะไม่ตรงนะก็เทวราชดาบทก็กล่าวว่าชดินโกงนะก็ด่าเลยนะว่าเลยท่านมาจากป่าแล้วเหยียบที่ชดาของเราดึกท่านนารทะดาบทก็กล่าวว่าท่านอาจารย์ผมไม่ทราบว่าท่านนอนที่นี้ขอท่านจงอดโทษแก่ผมเถิดนะก็อาจจะออกไปทำธุระนะก็คืออาจจะไปปัสสาวะภายนอกนี่นะเมื่อเธอกำลังบ่นอยู่นั่นแหละก็ออกไปข้างนอกแล้วเทวละดาบทนอกนี้ก็คิดว่าดาบทรูปนี้แม้เข้ามาจะพึงเหยียบเราดังนี้แล้วจึงได้กลับหันนะกลับไปนอนหันศีรษะไปทางเท้านะก็หันหัวไปทางเท้ากลัวจะเหยียบเหมือนเดิมนะแต่ว่าฝ่ายนารทดาบทเมื่อจะเข้าไปคิดว่าแม้ทีแรกเราได้ผิดแล้วในอาจารย์บัดนี้เราจะเข้าไปโดยทางเท้าของท่านก็คิดว่าคงจะนอนอยู่ที่เดิมนะก็เลยเข้าไปทางเท้าดังนี้แล้วเมื่อเธอมาก็ได้เหยียบที่คอของเธอเหยียบคอก็กลัวไงกลัวว่าจะไปเหยียบนะเหยียบที่หัวเหมือนเดิมนะถ้ามาที่เก่าก็เลยนอนล่นลงไปนะก็ตอนนี้เหยียบที่คอเลยเมื่อเธอกล่าวว่านี่ใครจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์ผมเองเมื่อเธอกล่าวว่าชดินโกงทีแรกท่านเหยียบที่ชราของเราแล้วเดี๋ยวนี้เหยียบที่คอเราอีกเราจักสาปท่านนะการสาปก็แช่งนั่นแหละจึงกล่าวว่านารทะก็กล่าวนะครับนารทะดาบทก็กล่าวท่านอาจารย์โทษของผมไม่มีผมไม่ทราบว่าท่านนอนแล้วอย่างนี้ผมเข้ามาด้วยคิดว่าแม้ทีแรกผมผิดความผิดของเรามีอยู่เดี๋ยวนี้เราจะเข้าไปทางเท้าของท่านดังนี้ขอท่านจงอดโทษแต่ผมเถิดนะก็ทำผิดแล้วก็ขอโทษนะแต่ว่าเทวราชดาบทไม่ยอมนะเทวราชดาบทก็กล่าวว่าชดินโกงเราจะสาปท่านนารทะก็กล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านอย่าทำอย่างนี้เลยเธอก็มิได้เอื้อเฟื้อถ้อยคำของนารทะดาบทนั้นยังขืนสาปนารทะดาบทนั้นด้วยคาถาว่าพระอาทิตย์มีรัศมีตั้งพันมีเดชตั้งร้อยมีปกติกำจัดความมืดพอพระอาทิตย์ขึ้นมาในเวลาเช้าขอศีรษะของท่านจงแตกออก7เตียงอันนี้ไม่มีทางได้ฌานแน่นอนเลยสาปกันอย่างนี้นะนารทดาบทกล่าวว่าท่านอาจารย์โทษของผมไม่มีเมื่อกำลังพูดอยู่ทีเดียวท่านได้สาปแล้วโทษของผู้ใดมีอยู่ขอศีรษะของผู้นั้นจงแตก
ของผู้ไม่มีโทษจงอย่าแตกดังนี้แล้วได้กราบด้วยคาถาว่าพระอาทิตย์มีรัศมีตั้งพันมีเดชตั้งร้อยมีปกติกำจัดความมืดพอพระอาทิตย์ขึ้นมาในเวลาเช้าขอศีรษะของท่านจงแตกออกเจ็ดเสียงอันนี้ก็ทำความป้องกันตัวนะแต่ว่าสาปกลับเหมือนกันนะและนารทะดาบทนั้นมีอนุภาพตามระลึกชาติได้80กับแสดงว่าต้องได้สมาบัติ8ใช่ไหมต้องได้ฌาน4นะได้ฌาน4พระบอกฤาษีนอกศาสนาแค่40เองไหมครับอันนี้พระโพธิสัตว์อ๋อครับโพธิสัตว์นี้พิเศษนะคือในอดีตการ40กับและในอนาคตตการอีก40กับพระเหตุนั้นท่านคิดว่าความสาปจะตกในเบื้องบนแห่งใครหนอแลดังนี้เมื่อใคร่ครวญไปก็ทราบว่าจะตกในเบื้องบนแห่งอาจารย์ก็คือเทวรัตดาบทนั่นแหละนะเทวรัตดาบทนี้ไม่ได้ระลึกชาติอะไรได้นะอาศัยความกรุณาในเทวรัตดาบทนะจึงได้ห้ามอรุณขึ้นด้วยกำลังของฤทธิ์แสดงว่ามีอนุภาพมากแต่ก็นะเผลอปากไปนะคงไปแช่งนะความจริงแล้วไม่แช่งนะก็อาจจะเป็นการทรมานก็ได้นะก็ประชาชนก็เดือดร้อนตลอดถึงพระราชานะชาวพระนครเมื่ออรุณไม่ขึ้นอยู่ก็พากันไปสู่ประตูพระราชวังแล้วกราบทูลพิไรว่าข้าแต่สมมุติเทพเมื่อพระองค์ทรงครองราชสมบัติอยู่อรุณไม่ขึ้นขอพระองค์จงทรงพระกรุณาโปรดให้อรุณขึ้นเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดนะบางครั้งก็อาจจะมีนะฝนตกติดต่อกัน7วัน7คืนเนี่ยนะแล้วก็ทำให้พระอาทิตย์นี่ไม่โผล่เลยก็ได้นะอย่างที่กาญจนบุรีนี่ฝนตกติดต่อกันนี่นะไม่เห็นพระอาทิตย์เลยนะตากผ้าไว้2วัน3วัน5วันไม่แห้งเลยนะก็มีนะเหมือนกันพระราชาทรงพิจารณาจริยาอนุวัตรมีกายกรรมเป็นต้นของพระองค์มิได้ทรงเห็นการอันไม่สมควรอะไรอะไรจึงทรงพระดำริว่าเหตุอะไรหนอแลดังนี้ทรงระแวงว่าชรอยจะเป็นความวิวาทของพวกบรรพชิตแสดงว่าสมัยก่อนบรรพชิตเขาก็ทะเลาะกันเหมือนกันนะแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์เขาก็รู้เห็นกันได้ดังนี้แล้วจึงตรัสถามว่าพวกบรรพชิตในพระนครนี้มีอยู่บ้างหรือเมื่อมีผู้กราบทูลว่าเมื่อเวลาเย็นวานนี้มีพวกบรรพชิตมาสู่โรงนายช่างหม้อพระเจ้าข้าพระราชามีราชบุรุษถือคบเพลิงนะนำเสด็จไปในที่นั้นในทันใดนั้นเองทรงอภิวาทพระนารทดาบทแล้วประทับณที่ควรข้างหนึ่งตรัสถามว่าผู้เป็นเจ้านารทการงานทั้งหลายของพวกชมพูทวีปย่อมเป็นไปไม่ได้โลกเกิดมืดแล้วเพราะเหตุอะไรท่านอันข้าพเจ้าถามแล้วได้โปรดบอกเหตุนั้นแก่ข้าพเจ้านารทดาบทก็เล่าเรื่องทั้งปวงถวายเสร็จแล้วถวายพระพรว่าอัตมภาพอันดาบทรูปนี้สาบแล้วเพราะเหตุนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นอัตมภาพจึงได้กล่าวสาบบ้างว่าโทษของข้าพเจ้าไม่มีโทษของผู้ใดมีความสาบจงตกลงในเบื้องบนแห่งผู้นั้นแลก็ครั้นสาบแล้วจึงคิดว่าความสาบจะตกในเบื้องบนแห่งใครหนอแลเมื่อใกล้กวนไปก็เห็นว่าในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นศีรษะของอาจารย์จะแตกออกเจ็ดเตียงดังนี้แล้วอาศัยความกรุณาในท่านจึงมิให้อรุณขึ้นไปพระราชาก็ตรัสว่าก็อย่างไรอันตรายจะไม่พึงมีแก่ท่านเล่าขอรับนารทดาบทก็ทูลว่าถ้าท่านขอโทษอัตมาภาพเสียอันตรายก็จักไม่มีนะพระราชาก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงขอโทษเสียเถิดบอกให้เทวรัตน์ดาบทขอโทษนะอันนี้ก็เห็นไหมว่าอุปนิสัยปัจจัยในอดีตไม่ยอมขอโทษปัจจุบันให้พระพุทธเจ้าให้ขอโทษยังไม่ยอมขอโทษอีกนะเป็นเหมือนเดิมเลยนะก็เทวรัตน์ดาบทก็กล่าวว่าชดินนั่นเหยียบอัตมภาพที่ชดาและที่คออัตมภาพไม่ยอมขอโทษชดินโกงนั่นพระราชาก็ตรัสว่าขอท่านจงขอโทษเสียเถิดขอรับท่านอย่าทำอย่างนี้เทวราชดาบทก็ทูลว่าอัตมภาพไม่ยอมขอโทษแม้เมื่อพระราชาตรัสว่าศีรษะของท่านจักแตกออกเจ็ดเตียงดังนี้ก็ยังไม่ยอมขอโทษอยู่นั่นเองอันนี้ก็มานะจัดนะในอดีตก็มานะมาแล้วลำดับนั้นพระราชาตรัสกับเธอว่าท่านจักไม่ยอมขอโทษตามชอบใจของตนหรือดังนี้แล้วจึงรับสั่งให้ราชบุรุษจับเทวราชดาบทนั้นที่มือที่เท้าที่ท้องที่คอให้ก้มลงที่บาดมูลแห่งนารทดาบท
นารทดาบทกล่าวว่าอาจารย์เชิญท่านลุกขึ้นเถิดข้าพเจ้ายอมยกโทษให้แก่ท่านดังนี้แล้วอันนี้ก็ทรมานนะเพื่อจะทรมานให้ลดมานะลงแหละแต่ว่าความจริงยังไม่อยากลดเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจขอโทษด้วยตนเองแต่ว่าพระโพธิสัตว์นี้ก็ไม่ถือโกรธนะก็ถวายพระพรว่ามหาปพิธหน้าบทรูปนี้หาได้ขอโทษอัตมภาพตามใจสมัครไม่มีตะอยู่ในที่ไม่ไกลตะหนึ่งขอพระองค์รับสั่งให้เธอยืนทูลก้อนดินเหนียวบนศีรษะแช่น้ำอยู่ในตะนั้นแค่คอพระราชารับสั่งให้ทำอย่างนั้นแล้วนารทดาบทเรียกเทวดาดาบทมาว่าท่านอาจารย์ครั้นฤทธิ์อันผมคลายแล้วเมื่อแสงพระอาทิตย์ตั้งขึ้นอยู่ท่านพึงดำลงเสียในน้ำแล้วโผล่ขึ้นไปเสียโดยทางอื่นก็ยังแนะนำด้วยกรุณานะก้อนดินเหนียวบนศีรษะของเทวราชดาบทนั้นพอรัศมีแห่งพระอาทิตย์ถูกเข้าเท่านั้นก็แตกออกเจ็ดเสียงเทวราชดาบทนั้นดำลงหนีไปที่อื่นแล้วเวรไม่ระงับด้วยการผูกเวรนะพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาในการนั้นได้เป็นอานนท์แล้วก็เข้าข้างพระโพธิสัตว์อยู่แล้วนะไม่ได้เข้าข้างหรอกแต่มีความรักมีความเทิดทูนเคารพบูชากันมานานแล้วล่ะเทวราชดาบสได้เป็นติสสะภิกษุนี้นารทดาบสได้เป็นเราเองถึงในครั้งนั้นติสสะนี้ก็เป็นผู้ว่ายากอย่างนี้เหมือนกันดังนี้แล้วรับสั่งเรียกติสสะเถระมาแล้วตรัสว่าติสสะก็เมื่อภิกษุคิดอยู่ว่าเราถูกผู้นู้นด่าแล้วถูกผู้นู้นประหารแล้วถูกผู้นู้นชนะแล้วผู้นู้นได้รับสิ่งของของเราไปแล้วดังนี้ชื่อว่าเวรย่อมไม่ระงับได้แต่เมื่อภิกษุไม่เข้าไปผูกอยู่อย่างนั้นนั่นแลเวรย่อมระงับได้ดังนี้แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าอโกชิมังอวะทิมังอชินิมังอหาสิเมเยจะตังอุปนัยหันติเวรังเตสังนะสัมมติอโกชิมังอวะทิมังอชินิมังอาหาสิเมเยจะตังนูปนัยหันติเวรังเตสูปสัมมติก็ชนเหล่าใดเข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้นู้นได้ด่าเราผู้นู้นได้ตีเราผู้นู้นได้ชนะเราผู้นู้นได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่ระงับได้ส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้โน้นได้ด่าเราผู้โน้นได้ตีเราผู้โน้นได้ชนะเราผู้โน้นได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับได้นะเพราะนั้นก็ไม่ผูกเวรนะโดยการไม่เข้าไปเข้าใจว่าเขามุ่งร้ายต่อเราบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอโกชิคือด่าแล้วนะอโกสวัตถุมีเท่าไหร่นะอโกสวัตถุสิบประการนะวัตถุเอาไว้ด่าอโกชินี่ก็แปลว่าด่าแล้วนี่เป็นกิริยาสกอโกสวัตถุอันนั้นเป็นนามนะบทว่าอวทิคือประหารแล้วบทว่าอชินิคือได้ชนะเราด้วยการอ้างพยานโกงบ้างด้วยการกล่าวโต้ตอบถ้อยคำบ้างด้วยการทำให้ยิ่งกว่าการทำบ้างบทว่าอหาสิคือผู้โน้นได้รับของคือบรรดาวัตถุทั้งหลายมีผ้าเป็นต้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งของเราสองบทว่าเยจะตังเป็นต้นความว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งคือเทพพยดาหรือมนุษย์ครหัสหรือบรรพชิตเข้าไปผูกความโกรธนั้นคือมีวัตถุเป็นต้นว่าคนนู้นได้ด่าเราดุดพวกคนขับเกวียนขันทูบเกวียนด้วยชนะและดุดพวกประมงพันสิ่งของมีปลาเน่าเป็นต้นด้วยวัตถุมีหญ้าคาเป็นต้นบ่อยเวรของพวกเขาเกิดขึ้นแล้วคราวเดียวย่อมไม่ระงับคือว่าย่อมไม่สงบลงได้นะถ้าเข้าไปผูกเวรนี่ก็มันก็จะผูกต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่สิ้นสุดบาทพระคาถาว่าเยจะตังนูปนัยหันติความว่าชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นคือมีคำด่าเป็นต้นเป็นที่ตั้งด้วยอำนาจการไม่ระลึกถึงและการไม่ทำไว้ในใจบ้างคือไม่ใส่ใจนะหรือว่าจะเจริญเมตตาอาจจะเจริญอะไรกรรมสกตาอะไรต่างๆด้วยอำนาจการพิจารณาเห็นกรรมอย่างนี้ว่าใครๆผู้หาโทษไม่ได้แม้ท่านคงจักด่าแล้วในภพก่อนถ้าถูกด่าก็เราไปด่าเข้ามาแล้วคงจักประหารแล้วในภพก่อนถ้าถูกตีก็ไปตีเข้ามาแล้วคงจักเบิกพยานโกงชนะแล้วในการก่อนหรือว่าในภพก่อนก็เคย
เป็นพยานโกงของคนอื่นมาแล้วสิ่งของอะไรอะไรของใครๆท่านคงจะข่มเหงชิงเอาแล้วในภพก่อนก็เลยถูกเอาของของตัวเองไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านแม้เป็นผู้ไม่มีโทษจึงได้ผลที่ไม่น่าปรารถนามีคำด่าเป็นต้นดังนี้บ้างอันนี้ไม่มีโทษอะไรเลยนะแต่ว่าถูกด่าถูกทำร้ายถูกเบิกพยานโกงอะไรต่างๆนี่ก็ยังไม่ให้ไปผูกโกรธไม่พอใจเวรของชนเหล่านั้นแม้เกิดแล้วเพราะความประมาทย่อมสงบได้ด้วยการไม่ผูกโกรธนี้ดุจไฟไม่มีเชื้อเกิดขึ้นแล้วดับไปฉะนั้นแลในการจบเทศนาภิกษุแสนหนึ่งได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นถ้าธรรมเทศนาได้เป็นคาถามีประโยชน์แก่มหาชนแล้วถ้าติสสาเถระถึงเป็นคนว่ายากก็กลายเป็นคนว่าง่ายแล้วดังนี้แลแต่ว่าไม่ได้บอกว่าบรรลุอะไรนะก็แสดงว่ายังจะต้องสังสมไปอีกเรื่องพระติสสาเถระก็จบนะนะอันนี้ก็อยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆเนาะก็ยังดื้อกับพระพุทธเจ้าเลยก็เลยเนี่ยการที่ในอดีตก็เคยได้พบได้เจอมาแล้วนะความจริงแล้วน่าจะได้บรรลุนะของเรานี้ก็อาจจะเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแหละนะปัจจุบันก็ไม่บรรลุครั้งพระพุทธเจ้าก็บรรลุครั้งนี้ก็แล้วกันอนุโมทนาด้วยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับดูคาถาธรรมบทนะเรื่องที่4เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษินีนางยักษินีก็เป็นยักษ์ผู้หญิงนะนะชื่อกาลีด้วยก็ในอดีตคงจะชื่อนี้นะยักษ์นี้มีความหมายหลายอย่างนะพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นยักษ์ขะนะก็คือพบได้ยากนะเป็นผู้ที่เข้าพบได้ยากเราก็ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ยักษ์บางทีก็หมายถึงพวกอมนุษย์หมายถึงเท่าสักกะก็ได้นะหรือว่าหมายถึงพวกเทวดาชั้นต่ำที่มีนิสัยดุร้ายก็ได้ข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภหญิงหมันคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านะหิเวเรนะเวรานิเป็นต้นมารดาก็หาภรรยาให้บุตรอันนี้ก็เป็นปกติหน้าที่ของบิดามารดานะซึ่งพอบุตรโตแล้วก็ต้องหาภริยาคู่ครองให้นะแต่ว่าก็เป็นการผูกเอาไว้ในวัฏฏะดังได้สดับมาบุตรกุฎุมพีคนหนึ่งเมื่อบิดาทำกาละแล้วทำการงานทั้งปวงทั้งที่นาทั้งที่บ้านด้วยตนเองปฏิบัติมารดาอยู่ต่อมามารดาได้บอกแก่เขาว่าพ่อแม่จะนำนางกุมาริกามาให้เจ้าบุตรก็กล่าวว่าแม่อย่าได้พูดอย่างนี้เลยฉันจักปฏิบัติแม่จนตลอดชีวิตนะก็อันนี้มีความกตัญญูนะก็เกิดในกาลสมัยที่เป็นกาลสมบัติมีพุทธบริษัทพร้อมก็เจริญอุทนได้ง่ายมารดาก็กล่าวว่าพ่อเจ้าคนเดียวทำการงานอยู่ทั้งที่นาและที่บ้านเพราะเหตุนั้นแม่จึงไม่มีความสบายใจเลยแม่จักนำนางกุมาริกามาให้เจ้าแม่ก็สงสารลูกเขาแม้ห้ามมารดาหลายครั้งแล้วได้นิ่งเสียมารดานั้นออกจากเรือนเพื่อจะไปสู่ตระกูลแห่งหนึ่งนะก็แม่ก็รบเร้าประจำก็เลยไม่อยากเสียไม่ได้นะก็นิ่งๆลำดับนั้นบุตรก็ถามมารดาว่าแม่จะไปตระกูลไหนนะเมื่อมารดาบอกว่าจะไปตระกูลชื่อโน้นดังนี้แล้วห้ามการที่จะไปตระกูลนั้นเสร็จแล้วบอกตระกูลที่ตนชอบใจให้ตกลงก็คนลบเล้าไม่ได้นะก็เอาไหนจะให้แต่งว่าเอาที่เราชอบก็แล้วกันเราเคยบอกให้ไปตระกูลนู้นสิมารดาได้ไปตระกูลนั้นมั่นนางกุมาริกาไว้แล้วกำหนดวันแต่งงานก็นำนางกุมาริกาคนนั้นมาแล้วก็ได้ทำไว้ในเรือนของบุตรก็เอามาเป็นลูกสะใภ้นะมาช่วยงานในบ้านนางกุมาริกานั้นก็ได้เป็นหญิงหมันนะความจริงแล้วหญิงหมันเนี่ยนะในอัตถกถาตติยปราชิกอ่ะแล้วไม่ใช่เหรอหญิงหมันนี่ปกติแล้วเนี่ยหญิงทุกคนกับคลอดลูกหญิงทุกคนในตั้งท้องได้ทั้งนั้นใช่ไหมแต่ว่าเมื่อตั้งท้องแล้วก็มีเหตุสองประการที่ทำให้สัตว์ในท้องเนี่ยถึงความพินาศไปก็คืออะไรบ้างเหตุสองประการคือกรรมของสัตว์นั้นแล้วก็อะไรอย่างจำไม่ได้ครับลมที่เกิดจากกรรมนะธาตุลม
ท่านลมแล้วก็สัตว์นะสัตว์กัดกินลมเนี่ยมันก็มาทำให้สัตว์ที่ปฏิสนธิเนี่ยเกิดได้ไม่กี่วันก็ตายหรือว่ามีสัตว์สมัยนี้ก็คืออะไรเชื้อโรคนะพวกเชื้อโรคพวกอะไรต่างๆนี่ก็มาทำให้สัตว์นั้นตายได้ก็เลยคนนั้นก็เลยกลายเป็นหญิงหมันนะพอตั้งท้องปุ๊บก็เด็กก็ตายตั้งท้องเด็กก็ตายก็เลยเหมือนกับว่าเป็นหมันไปนะที่เขาต้องเอามาทำนอกมดลูกใช่ไหมเอาเชื้อมาผสมคือเชื้อมันอ่อนอ่ะเชื้อมันอ่อนพอผสมเป็นตัวปุ๊บมันก็ตายเป็นตัวก็ตายต้องมาผสมข้างนอกแล้วก็ใส่เข้าไปในครรภ์เหมือนเดิมนะเขาเรียกทำอะไรทำกิฟใช่ไหมทำกิฟทำเกิฟอะไรก็ไม่รู้นั่นนะงั้นก็อันนี้ก็หญิงหมันนี่ด้วยก็เป็นผลของอวุสรกรรมนะคนที่เป็นหมันนี่ทีนั้นมารดาจึงพูดกับบุตรว่าพ่อเจ้าให้แม่นำนางกุมาริกามาตามชอบใจของเจ้าแล้วบัดนี้นางกุมาริกานั้นเป็นหมันก็ธรรมดาตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมชิบหายประเพณีย่อมไม่สืบเนื่องไปเพราะฉะนั้นแม่จะนำนางกุมาริกาคนอื่นมาให้เจ้าอีกนะสมัยก่อนนี่คนอินเดียนี่ก็ถือมากเลยนะถ้าใครไม่มีบุตรนะเหมือนบาปกรรมตกนรกเลยโดยเฉพาะไม่มีบุตรผู้ชายนะเพราะฉะนั้นก็ตั้งชื่อเด็กที่คลอดมาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าปุตตะปุตตะเพราะว่ายังบิดามารดาให้พ้นจากนรกชื่อว่าปุตตะก็เลยเป็นประเพณีเขาก็ไม่ค่อยชอบผู้หญิงเท่าไหร่นะก็ชอบผู้ชายเหมือนคนจีนเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นประเพณีที่ก่อวัตตะนะก็ตกลงก็จะไปเอาผู้หญิงคนอื่นมาให้อีกนะแม้บุตรนั้นกล่าวห้ามอยู่ว่าอย่าเลยแม่ดังนี้ก็ยังได้กล่าวอย่างนั้นบ่อยๆหญิงหมันได้ยินคำนั้นจึงคิดว่าธรรมดาบุตรย่อมไม่อาจฝืนคำมารดาบิดาไปได้บัดนี้แม่ผัวคิดจะนำหญิงอื่นผู้ไม่เป็นหมันมาแล้วก็จักใช้เราอย่างทาสีถ้าอย่างไรเราพึงนำนางกุมาริกาคนหนึ่งมาเสียเองดังนี้แล้วจึงไปยังตระกูลแห่งหนึ่งของนางกุมาริกาเพื่อประโยชน์แก่สามีถูกพวกชนในตระกูลนั้นห้ามว่าหล่อนพูดอะไรเช่นนั้นดังนี้แล้วจึงอ้อนวอนว่าฉันเป็นหมันตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมชิบหายบุตรีของท่านได้บุตรแล้วจักได้เป็นเจ้าของสมบัติขอท่านโปรดยกบุตรีนั้นให้แก่สามีของฉันเถิดดังนี้แล้วยังตระกูลนั้นให้ยอมรับแล้วจึงนำมาไว้ในเรือนของสามีในอินเดียนี้เขาไม่มีความรังเกียจเลยนะว่าจะเป็นเมียน้อยเมียอะไรเพราะว่าเขามีเมียกันได้หลายคนของมหาชื่อว่าอะไรนะโควินทพรามมหาโควินทพรามเคยได้ยินไหมเป็นผู้ที่สร้างเมืองราชคฤห์นะมีภรรยา40คนนะมีภรรยา40คนตอนหลังก็ออกบวชก็ภรรยาพระราชาตามบวชหมดเลยมีบริวารมีบริษัทตั้งหลายพันเลยก็ตกลงไปขอภรรยาน้อยมาให้นางภรรยาหลวงไปหามาเองนะเพื่อจะได้อยู่ในโอวาทอยู่ในอำนาจต่อมาหญิงหมันนั้นได้มีความปริวิตกว่าถ้านางคนนี้จักได้บุตรหรือว่าบุตรีไซจักเป็นเจ้าของสมบัติแต่ผู้เดียวควรเราจะทำนางอย่าให้ได้ทารกเลยนะความคิดก็เกิดไปกลับมานะทีแรกก็คิดดีนะตอนหลังก็คิดชั่วเมียหลวงก็ปรุงยาทำลายครรภ์เมียน้อยลำดับนั้นหญิงหมันจึงพูดกับนางนั้นว่าครรภ์ตั้งขึ้นในท้องหล่อนเมื่อใดขอให้หล่อนบอกแก่ฉันเมื่อนั้นนางเมียน้อยนั้นก็รับว่าจ้าเมื่อครรภ์ตั้งแล้วได้บอกแก่หญิงหมันนั้นส่วนหญิงหมันนั้นแลให้ข้าวต้มและข้าวสวยแก่นางนั้นเป็นนิดภายหลังนางได้ให้ยาสำหรับทำให้ครรภ์ตกไปปนกับอาหารแก่นางนั้นครรภ์ก็ตกแล้วก็คือแท้งนะเมื่อครรภ์ตั้งแล้วเป็นครั้งที่สองนางก็ได้บอกแก่หญิงหมันนั้นอีกแม้หญิงหมันนั้นก็ได้ทำให้ครรภ์ตกไปด้วยอุบายอย่างนั้นนั่นแหละเป็นครั้งที่สองลำดับนั้นพวกหญิงที่คุ้นเคยกันได้ถามนางนั้นว่าหญิงร่วมสามีทำอันตรายหล่อนบ้างหรือไม่นางก็ได้แจ้งความนั้นแล้วถูกหญิงเหล่านั้นกล่าวว่าหญิงอันธพาลเหตุไรหล่อนจึงได้ทำอย่างนั้นเล่าหญิงหมันนี้ได้ประกอบยาสำหรับทำครรภ์ให้ตกให้แก่หล่อนเพราะกลัวหล่อนจะเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นครรภ์ของหล่อนจึงตกหล่อนอย่าได้ทำอย่างนี้อีกในครั้งที่สามนางจึงไม่ได้บอกนางก็คือไม่บอกแล้วว่าท้องต่อมาฝ่ายหญิงหมันนั้นก็เห็นท้องของนางนั้นแล้วจึงกล่าวว่าเหตุไรหล่อนจึงไม่บอกความที่ครรภ์ตั้งขึ้นแต่ฉัน
เมื่อนางนั้นกล่าวว่าหล่อนนำฉันมาแล้วทำคันให้ตกไปเสียถึงสองครั้งแล้วฉันจะบอกแกหล่อนทำไมนางก็เกิดขัดใจกันละเป็นเกลียวนะจึงคิดว่าบัดนี้เราชิบหายแล้วคอยแลดูความประมาทของนางกุมาริกานั้นอยู่อันนี้ก็เมียหลวงนะเมียหลวงก็ตอนนี้ก็จะทำร้ายเมียน้อยละเมื่อคันแก่เต็มที่แล้วจึงได้ช่องได้ประกอบยาให้แล้วคันไม่อาจตกเพราะคันแก่จึงนอนขวางทวารเวทนากล้าแข็งขึ้นนางก็ถึงความสิ้นชีวิตก็คือตายทั้งกลมตายทั้งกลมเลยนะเพราะว่าเด็กตัวใหญ่แล้วก็คันก็ไม่ตกนางก็ได้ตั้งความปรารถนาก่อนตายนะไอความปรารถนาก่อนตายนี่มันรุนแรงมากนะก็บอกว่าเราถูกมันให้ชิบหายแล้วมันเองนำเรามาทำทารกให้ชิบหายถึงสามคนแล้วบัดนี้เราเองก็จะชิบหายบัดนี้เราจุติจากอัตภาพนี้พึงเกิดเป็นนางยักษินีอาจเคี้ยวกินทารกของมันเถิดดังนี้แล้วตายไปก็เกิดเป็นแม่แมวในเรือนนั่นเองเพราะว่าถ้าเป็นนางยักษินีต้องเป็นผลของบุญใช่ไหมก็เป็นเทวดานะแต่ว่าเป็นเทวดาชั้นต่ำมีบาปอกุศลเป็นบริวารด้วยแหละนั้นก็ตายไปด้วยจิตเศร้าหมองไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนเป็นอบายก็เป็นแม่แมวในเรือนนั้นฝ่ายสามีก็จับหญิงหมันได้แล้วนะรู้ว่าทำให้ภรรยาน้อยตายก็เลยกล่าวว่าเจ้าได้ทำการตัดตระกูลของเราให้ขาดศูนย์ดังนี้แล้วทุบด้วยอวัยวะทั้งหลายมีศอกและเข่าเป็นต้นให้บอบช้ำแล้วหญิงหมันนั้นก็ตายเพราะความเจ็บนั่นแลแล้วได้ไปเกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกันนะก็ผลัดกันสังหารคนละชาติด้วยอำนาจของการผูกเวรจำเนียนการไม่นานแม่ไก่ก็ได้ตกฟองหลายฟองแล้วก็ไข่ออกมานะแม่แมวมากินฟองไก่เหล่านั้นเสียถึงครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็ได้กินเสียเหมือนกันแม่ไก่ก็ทำความปรารถนาว่ามันกินฟองของเราถึงสามครั้งแล้วเดี๋ยวนี้มันก็อยากกินตัวเราด้วยเมื่อเราจุติจากอัตภาพนี้แล้วพึงได้กินมันกับลูกของมันบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานนะก็มีความคิดเหมือนกันดังนี้แล้วก็จุติจากอัตภาพนั้นได้เกิดเป็นแม่เสือเหลืองฝ่ายแม่แมวตายไปก็ไปเกิดเป็นแม่เนื้อผัดกันข้าในเวลาแม่เนื้อนั้นคลอดลูกแล้วคลอดลูกแล้วแม่เสือเหลืองก็ได้มากินลูกทั้งหลายเสียถึงสามครั้งเมื่อเวลาจะตายแม่เนื้อก็ทำความปรารถนาว่าพวกลูกของเราแม่เสือเหลืองตัวนี้กินเสียถึงสามครั้งแล้วเดี๋ยวนี้มันจะกินตัวเราด้วยเดี๋ยวนี้เราจุติจากอัตภาพนี้แล้วพึงได้กินมันกับลูกของมันเถิดทางนี้แล้วก็ตายไปเกิดเป็นนางยักษินีอันนี้ความปรารถนาตอนที่เป็นมนุษย์พึงจะมาให้ผลใช่ไหมนางกุศลกรรมนะให้ผลก็เป็นไปตามความปรารถนานะไปเป็นนางยักษินีฝ่ายแม่เสือเหลืองนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เกิดเป็นกุลธิดาอันนี้ก็คือเมียหลวงไปเกิดเป็นนางกุลธิดาอันนี้เป็นผลของบุญเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในเมืองสาวัตถีนั่นเองนางก็ถึงความเจริญแล้วได้ไปสู่ตระกูลสามีในบ้านริมประตูเมืองในการต่อมานางได้คลอดบุตรคนหนึ่งนางยักษินีก็จำแลงตัวเป็นหญิงสหายที่รักของเขามาแล้วถามว่าหญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหนพวกชาวบ้านได้บอกว่าเขาคลอดบุตรอยู่ภายในห้องนางยักษินีฟังคำนั้นก็แซงพูดว่าหญิงสหายของฉันคลอดลูกเป็นชายหรือเป็นหญิงหนอฉันจักดูเด็กนั้นดังนี้แล้วเข้าไปทำเป็นแลดูอยู่ก็จับทารกกินแล้วก็ไปถึงในหนที่สองก็ได้กินเสียเหมือนกันในหนที่สามนางกุลธิดามีคันแก่เรียกสามีมาแล้วบอกว่านายนางยักษินีตนหนึ่งกินบุตรของฉันเสียในที่นี้สองคนไปแล้วเดี๋ยวนี้ฉันจะไปสู่เรือนแห่งตระกูลของฉันแล้วก็คลอดบุตรนะก็กลัวนางยักษินีนะนั้นก็จะไปสู่ตระกูลของตนละดังนี้แล้วไปสู่เรือนแห่งตระกูลคลอดบุตรที่นั่นในการนั้นนางยักษินีนั้นถึงคราวส่งน้ำด้วยว่านางยักษินีทั้งหลายต้องตักน้ำจากสระอโนดาตทูลบนศีรษะมาเพื่อเท้าเวสสุวรรณนางก็เป็นคนรับใช้ของท้าวเวสสุวรรณนะก็มีวาระตามวาระต่อล่วง4เดือนบ้าง5เดือนบ้างจึงจะพ้นนะจากวาระนั้นได้นางยักษินีเหล่าอื่นมีกายบอบช้ำก็ถึงความสิ้นชีวิตบ้างก็มีนะไปตักน้ำสี่ห้าเดือนนี่นะ
ส่วนนางยักษินีนั้นพอพ้นจากเวรส่งน้ำแล้วเท่านั้นก็รีบไปสู่เรือนนั้นถามว่าหญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหนพวกชาวบ้านก็บอกว่าท่านจะพบเขาที่ไหนนางยักษินีตนหนึ่งกินทารกของเขาที่คลอดในที่นี้เพราะฉะนั้นเขาจึงไปสู่เรือนแห่งตระกูลนางยักษินีนั้นก็คิดว่าเขาไปในที่ไหนๆก็ตามเถิดจักไม่พ้นเราได้ดังนี้แล้วอันนี้ก็ด้วยอำนาจของอุปนิสัยปัจจัยที่ตามผูกเวร นะไม่ได้รู้จักมักจีอะไรกันมาก่อนหรอกนะระลึกชาติก็ไม่ได้ด้วยแต่ว่าด้วยอำนาจของอุปนิสัยปัจจัยนะก็ทำให้มันมีความอาฆาตแค้นนะไม่ชอบใจนะอันกำลังเวรให้อุตสาหะแล้วก็วิ่งบ่ายหน้าไปตู่เมืองฝ่ายนางกุลธิดาในวันที่รับชื่อให้ทารกนั้นอาบน้ำก็ตั้งชื่อแล้วกล่าวกับสามีว่านายเดี๋ยวนี้เราพากันไปสู่เรือนของเราเถิดก็อุ้มบุตรไปกับสามีไปคลอดที่เรือนญาติปลอดภัยมาแล้วนะลูกตามทางอันตัดไปในท่ามกลางวิหารมอบบุตรให้สามีแล้วก็ลงอาบน้ำในสระบัวขรณีข้างวิหารแล้วขึ้นมารับอาบุตรเมื่อสามีกำลังอาบน้ำอยู่ยืนให้บุตรดื่มนมก็แลเห็นนางยักษินีมาอยู่จำได้ว่าเราเป็นนางยักษินีนะก็ร้องด้วยเสียงอันดังว่านายมาเร็วๆเถิดนี้นางยักษินีตนนั้นดังนี้แล้วไม่อาจยืนรออยู่จนสามีขึ้นมาได้ก็วิ่งกลับบ่ายหน้าไปสู่ภายในวิหารนะระหว่างทางที่กลับบ้านนี่ก็ผ่านวิหารมานะก็พอเห็นนางยักษินีก็วิ่งกลับไปเวรนั้นย่อมไม่ระงับด้วยเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่ผูกเวรในสมัยนั้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริษัทนางกุลธิดานั้นให้บุตรนอนลงเคียงหลังพระบาทแห่งพระตถาคตเจ้าแล้วกราบทูลว่าบุตรคนนี้ข้าพระองค์ถวายแด่พระองค์แล้วขอพระองค์ประทานชีวิตแก่บุตรข้าพระองค์เถิดนางก็เอาเด็กไปวางที่แทบเท้าพระพุทธเจ้านะสุมนเทพที่สิงอยู่ที่ซุ้มประตูไม่ยอมให้นางยักษินีเข้าไปข้างในนะนี่ก็เป็นพวกภูมิเทวดาที่อยู่ที่ซุ้มประตูนะก็มีอำนาจมากกว่านางยักษินีพระศาสดาก็รับสั่งเรียกพระอานนท์เถระมาแล้วตรัสว่าอานนท์เธอจงไปเรียกนางยักษินีนั้นมาพระเถระก็เรียกนางยักษินีนั้นมาแล้วนางกุลธิดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางยักษินีนี้มาก็กลัวนะนางกุลธิดานั้นก็กลัวก็ทูลพระพุทธเจ้านางยักษินีมาแล้วนางยักษินีมาแล้วพระศาสนาก็ตรัสว่านางยักษินีจงมาเถิดเจ้าอย่าได้ร้องไปเลยไม่ต้องกลัวดังนี้แล้วก็ได้ตรัสกับนางยักษินีผู้มายืนอยู่แล้วว่าเหตุไรเจ้าจึงทำอย่างนั้นก็ถ้าพวกเจ้าไม่มาสู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราแล้วเวรของพวกเจ้าจักได้เป็นกรรมตั้งอยู่ชั่วกับเหมือนเวรของงูกับพังพรทุกวันนี้งูกับพังพรนี่มันเจอกันยังไม่ได้เลยนะเจอกันมันก็จะต้องเล่นงานกันส่วนใหญ่ใครแพ้ต้องใส่งูหรือเปล่าครับส่วนใหญ่งูแพ้นะเพราะพังพรนี่จะไวมากแล้วก็เขี้ยวคมมากแล้วพังพรนี่จะไวส่วนใหญ่งูจะแพ้นะแต่ว่าพังพรก็ตายเยอะเหมือนกันถูกงูมันจับรัดแล้วก็กัดเอาฉกเอาแล้วก็เวรของหมีกับไม้สะเคราะห์นะหมีเนี่ยไปนอนอยู่ใต้ต้นสะเคราะห์นะกิ่งสะเคราะห์มันก็ตกลงมาตกลงมามันก็แขนมันก็เลยไปบอกนะไปบอกพวกช่างตัดไม้นะบอกว่ามีไม้งามอยู่ต้นนึงเนี่ยไปเลยเนี่ยตัดต้นนี้นะเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสะเคราะห์ก็เลยไม่มีที่อยู่ก็เลยเทวดาก็เลยไปบอกไอ้คนตัดไม้บ้างว่าหนังที่มันจะทำล้อรถได้เนี่ยนะมันต้องเป็นหนังหมีมันถึงจะดีมากเลยเนี่ยก็เลยถูกล่าเลยหมีก็เลยถูกล่าดังนั้นหมีกับต้นสะเคราะห์นี่ก็เลยไม่ถูกกันนะถ้าเจอต้นสะเคราะห์เมื่อไหร่หมีนี่ก็จะทำลายนะแล้วก็กากับนกเขานี่ก็จะเป็นเวรต่อกันกากับนกเขานี่ในชาดกมีนะก็มีสมัยหนึ่งนกก็มาประชุมกันหมดเลยนกนะพวกสองเท้านี่นะพวกนกสัตว์ปีกเนี่ยมาประชุมกันหมดเลยบอกว่าในบรรดาสัตว์สี่เท้าเนี่ยก็มีราชสีห์เป็นพระราชาแล้วในบรรดาพวกมนุษย์ทั้งหลายเขาก็มีพระราชาของเขาพวกเราเนี่ยปักสีทิชาชาติเนี่ยนะเกิดสองครั้งก็ควรจะต้องมีพระราชาเหมือนกันงั้นเราจะต้องตั้งพระราชาขึ้นมาก็เลยโหวตเสียงกันนกทุกชนิดก็มานะโหวตเสียงกันไปโหวตเสียงกันมาก็
มีเจ้านกเขาแมวเนี่ยมานะนกเขาแมวนี่ก็มีเสียงเหนียมนานกันนะเวลาเขาร้องนะเสียงแหลมแสบแก้หูนะแล้วก็เขาก็เกิดไม่รู้มีเส้นสายดีอะไรไม่รู้ว่านกเกิดไปยกเขาบอกนี่ยังไงคนเนี้ยน่าจะเป็นพระราชากันนะกาก็ออกมาบอกอุ้ยดูสิเนี่ยคนเนี้ยขนาดเขามองธรรมดานะเรายังน่ากลัวขนาดนี้ถ้าเกิดเขาโกรธขึ้นมาเลยนะใครจะไปอยู่ได้นะเพราะนกเขาแมวนิ่มตาโตใช่ไหมก็บอกว่าชาดกเรื่องนี้ก็ตั้งชื่อบอกว่าคนหน้าตาไม่ดีไม่ควรเป็นใหญ่นะก็ตั้งชื่อไว้นะ